มพู่อารยาแจกแบรนด์เนมกระจายหลังจากจะย้ายไปบ้านใหม่หวานเจี๊ยบผู้จัดการพร้อมกับทีมงานค่ะระดมช่วยกันขนของคัดแยกของจัดเข้าตู้แทบไม่พอใส่กันเลยทีเดียววิทย์จะทุบตู้ทำใหม่กันเลยทีเดียวล่ะค่ะงานนี้มีแบ่งปันเหล่าเสื้อผ้ารองเท้าให้กับน้องๆในสังกัดนะคะตามความเหมาะสมแต่ละคนละค่ะใครจะได้อะไรกันบ้างทั้งแซมมี่น้ำหวานพิมพ์กวางแจ็คกี้โดยหวานเจี๊ยบนั้นเลือกสรรให้กับน้องๆงานนี้ตลาดคึกคักมากๆเลยล่ะค่ะย้ายคลังแสงเหนื่อยจนหวานเจี๊ยบนั้นลั่นทำงานกับชมพู่มา20ปีวันนี้รากเลือดสุดค่ะชมพู่ยอมรับนะคะว่าพบกับความผิดหวังพื้นที่ไม่พอจริงๆจนต้องทำให้เคลียร์ของอย่างจริงจังค่ะขายก็ตัดใจยากมากให้เด็กได้ใช้ดีกว่าไปหาเงินต่อได้ใส่รีวิวของใน IG ก็ได้ขณะที่น้องๆค่ะแห่กันขอบคุณชมพู่นะคะนึกถึงน้องๆตลอดเลยข้าวของที่ให้มาก็ใหม่มากๆอีกด้วยล่ะค่ะก็แน่ล่ะค่ะสาวชมพู่ของเรานะคะเป็นถึงเจ้าแม่แฟชั่นแล้วค่ะก็ต้องมีเสื้อผ้าของแบรนด์เนมรองเท้ามากมายเลยล่ะค่ะงานนี้ย้ายจากบ้านเดิมไปบ้านใหญ่หลังใหม่อลังการกว่าเดิมแล้วค่ะและแน่นอนล่ะค่ะว่าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องของเราทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะ